บอกท่านผู้ชมก่อนหลายท่านคงได้ติดตามเมื่อวานนี้นะในโซเชียลอะ<ฮ>แต่ผมจะบอกว่านําเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายโดยแท้และเป็นกรณีที่ตอนแรกเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าเจ้าของร้านสะดวกซักเป็นร้านซักผ้าหยอดเหรียญ24ชั่วโมงอยู่แถวหนองจอกสะดวกซักน้องไบ<ฮ>สะดวกซักนะไม่ใช่อ,อื่นนะไปแจ้งความไปแจ้งความเอาวงจรปิดไปเลย ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุครั้งแรกไปแจ้งความปุ๊บเนี่ยตำรวจน้องจอกซึ่งไม่รู้ว่าใครนะบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าค่ะต้องแจ้งตอนที่มีคนมาก่อเหตุมาทําอย่างเงี้ยเลยต้องแจ้งเดี๋ยวนั้น<ะ>เจ้าของร้านก็เลยทําได้แค่ลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานจริงจริงตอนที่ไปแจ้งความเอาวงจรปิดไปให้ดูแล้วด้วยนะคะคือตํารวจได้ดูไหมดูแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าเพราะมันผ่านมาสองวันแล้วไง<ะ>ถ้าบูชอมะ เจ้าของร้านสะดวกซักแห่งนี้อยู่ย่านหนองจอกชื่อคุณจักระโพงอายุ33เหตุการณ์ที้เกิดขึ้นครั้งแรก22กันยายนที่ผ่านมาประมาณสองทุ่มกล้องวงจรปิดหน้าร้านของตนจับภาพไว้ได้เป็นชายหญิงคู่หนึ่งท่านผู้ชมขับรถกระบะสีขาวแบบตู้ทึบคลายรถส่งของมาจอดที่หน้าร้านเจ้าของร้านเล่าความจริงเอาวงจรปิดให้พี่ดูด้วยแต่พี่ไม่สามารถจะให้ท่านผู้ชม ได้ดูแบบนั้น <ฮะ S 2> ไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมฝ่ายชายเป็นคนขับรถใส่เสื้อสีขาวเปิดประตูลงมาข้างล่างไม่ได้ใส่อะไรท่านผู้ชมเปิดประตูรถออกมาด้านนอกฝ่ายหญิงนั่งในรถฟังเบาคนขับไม่เห็นหน้าฝ่ายแล้วก็ฝ่ายหญิงใช้ปากทำอนาจารให้ฝ่ายชายซึ่งออกมายืนนอกรถ <ฮะ S 2> แล้วข้างล่างไม่ได้ใส่อะไรค่ะ เจ้าของร้านบอกตอนนั้นในร้านซักผ้ามีนักศึกษาหญิงมาซักผ้าอยู่ในร้านเห็นเหตุการณ์อยู่สามคนแต่ชายหญิงคู่นี้ยังทภารกิจกันต่อคือไม่ได้อยู่ในรถนะ,ะเปิดประตูลงมาแล้วมายืนอยู่ข้างรถฝ่ายหญิงนั่งบอกคนขับฝ่ายชายยืนท่านผู้ชมจากนั้นนักศึกษาทั้งสามคนรีบยกกระป๋าผ้าเดินออกจากร้านไปคู่หนุ่มสาวคู่นี้สักพักหนึ่งเสร็จสับไปเปิดประตูรถแล้วขับออกจากร้าน ยังไม่พอเหตุการณ์นี้สักพักขับวนกลับมาจอดอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้มีเพศสัมพันธ์เลยเจ้าของร้านบอกอีกสองวันมาเปิดกล้องดูเอาคลิปไปแจ้งความสอนนอนของจอกตำรวจที่รับแจ้งเหตุบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าค่ะต้องมาแจ้งขณะที่มันเกิดเหตุอีกเหตุการณ์หนึ่งอีกประมาณหนึ่งเดือนต่อมายีตุลาคมช่วงที่แรกสองจุนตีสองค่ะ ผมเรียกว่า2.1งของรู้ใช่ไหมค่ะ2.1นตีสองรถยนต์ป้ายแดงคันหนึ่งขับเข้ามาจอดที่หน้าร้านเหมือนเดิมคนละคันกับเหตุการณ์แรกคันแรกเป็นตู้ทึบสีขาวอันนี้เป็นสีขาวอย่างนี้แล้วเป็นป้ายแดงเหตุการณ์ที่สองสองมาขับมาจอดที่ร้านเหมือนเดิมชายหญิงทั้งสองณเวลานั้นเจ้าของร้านบอกไม่แน่ใจเป็นคู่เดียวกันไหมแต่ลักษณะแผลพทุษกรรมใส่เสื้อผ้าด้านบน,นข้างล่างไม่ใส่ืมยเปล่าไม่ได้สวม ข้างล่างเลยทั้งคู่แล้วเหมือนเดิมฝ่ายหญิงใช้ปากสัาเด็จความไข้ทั้งที่นั่งอยู่ในบ่ะคนขคับแล้วฝ่ายชายยืนอยู่ที่ประตูฝั่งคนขับวงจรเปิดนี่จับภาพชัดชัดมากชัดจนไม่น่าเชื่อจากนั้นตีสามท่านผู้ชมทั้งคู่ยืนทำภารกิจการบริเวณประตูฝั่งคนขับอันนี้คือ2.2ออันนี้ยืนยืน อธิบายไม่ถูกและปรากฏว่าจังหวะน,นั้นเจ้าของร้านบอกเวรวนไปยรุ่นผู้ชายเดินเข้าไปในร้านสักผ้าหนุ่มสาวคู่นี้ก็เลยรีบเึ้นไปในรถและปิดประตูตีสองนะสองจุดสาม <2. 3. S 2> <5. S 1> ช่วงตีห้าคราวนี้ตีห้าค่ะคราวนี้ชายหนุ่มหญิงสาวเดินเปลือยเทอาล่างบกเข้าไปในร้านเลยทั้งไ,ไปมีอะไรกันในร้านเลยค่ะท่านผู้ชมภาพวงจรปิดนี้จะเห็นเลย <5. S 1> ไม่ใส่อะไรข้างล่างเลยนะข้างบน,น่ยใส่เสื้อ แล้วเข้ามาพยายามจะเบรกันในรัฐนเจ้าวานนั้นฝ่ายหญิงเหมือนจะไม่เอาด้วยแล้วพูดว่ามีกล้องมีกล้องฝ่ายหญิงพยายามจะเดินหนีขณะที่ฝ่ายชายพยายามจะคอเคลียฝ่ายหญิงโดยไม่สนใจวงจรปิดแล้วทั้งคู่ก็พากันเดินออกจากร้านไป2.4ไปมีเพศสัมพันธ์กันต่อในรถจนเสร็จภารกิจนะคะท่านผู้ชมจากนั้นฝ่ายหญิงใส่ผ้าขนหนูเดินลงจากรถแล้วก็ขึ้นไปนั่งที่เบาะข้างหลัง แล้วฝ่ายชายก็ขับรถออกจากหน้าร้านไปเหตุ hey, การณ์ครั้งที่สองไม่ได้ไปแจ้งความเพราะอะไรก็คงไม่ต้องถามนะเพราะถ้าไปแจ้งความตำรวจจะบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าท่านผู้ชมฮะนั่นทำให้เมื่อแจ้งความกับตำรวจไร้ความคืบหน้าเลยมาร้องกับสื่อสารมวลชนเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมขอให้ตำรวจช่วยติดตามตัวมาโดยบัคคดีเพราะร้านของกระผมให้บริการแค่สะดวกซักคือบริการซักผ้า อยากจะถามด้วยทําไมต้องมาทําแบบนี้กับที่ร้านผมติ็ดวงจรปิดเสีบกว่าตัวยังกล้าทำอนาจาร์เกินไปมันอุดจาตาเแล้วเกินเจ้าของร้านบอกนะครับไอ้สองเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าคู่เดียวกันไหมเพราะรถมาคนคนละคันนะ แล้วไม่เห็นลักษณะคือบางคนบอกไอ้นี่มันทำคอนเทนต์ไหมอะไปทำพวกออนไฟงออนไ f แฟนอะไรยังไงเน่ใช่ออนไแฟนหรือเปล่าเจ้าของร้านบอกก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีการตั้งกล้องเพื่อถ่ายภาพไปเป็นคอนเทนต์นะคะดังนั้นก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะใช่การถ่ายทำคลิปเพื่อเอาไปเผยแพร่คิดว่าเขาน่าจะตั้งใจมามีอะไรกันไม่ได้มาซักผ้าแน่นอนอันหลังเนี่ยไม่ได้ซักผ้าแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> ไม่อยากจะโทษตำรวจหรือเร่งรัดคดีนะต้องการเอาเรื่องอย่างนี้มาเตือนว่าอย่าทำแบบนี้ เหตุการณ์แบบนี้ทำให้คนผ่านไปผ่านมาไม่สบายใจรู้สึกไม่ปลอดภยัย <นะ S 1> เพราะถแถวนั้นเนี่ยก็อยู่กันเยอะนะคะแถวนั้นนะคะเกรงใจคนอื่นบ้างแล้วดึกดกลูกค้าบางทีเข้ามาซักผ้าก็กลายเป็นเขารู้สึกหวาดกลัวนี่เจ้าของร้านบอกลูกค้าหวาดกลัวแล้วนะ,ะคือข่าวอย่างที่ปรากฏออกไปถ้ายังไม่จับเนี่ยท่านผู้ชมแล้วยังไม่เป็นข่าวนะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะมีลูกค้าผู้ชายเยอะน้องไบร์แรกเนี่ยผมว่ามันเป็นมันยังเล็กๆคือแค่แบบเหมือนกับ ค่เปิดมาโตมานิดนึ่แต่เหตุการณ์ครันน้งที่สองเนี่ยคณถึงกับลากกันลงมาเพื่อมามีอะไรกันในร้านเนี่ยผมว่ามันอุจจารตากเกินไปครับประมาณ mm hmm. คิดคดสองอย่างครับหนึ่งคืออาจจะมีการสร้างคอนเทนต์หรืออาจจะเป็นพวกที่ขายคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้ mm hmm. กับสองก็คือคนเมามันทำเชอบหรือสนิยมแบบนี้เฉยอะไรอย่างเงี้ยตำรวจเขาก็พูดดีนะครับเขาก็ให้ความร่วมมือดีตำรวจบ,บอกว่ามันคือถ้าตำรวจบอว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าคือถ้าเว,เวลานั้นมีคนโทรมาแจ้งความเลยอ่ะตำรวจก็จะเข้าไปจับกลุ่มเลยแต่ว่าพอมันผ่านไปแล้วอย่างเงี้ย เขาตามค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการตามนานเพราะว่าเรื่องมันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากว่าอย่าอย่ามาทําเลยครับเกงใจเกงใจคนอื่นเขาแล้วก็เราก็เสียหายกับลูกค้าเลยเราดึกๆมาตักผ้าก็จะมีความวาดกลัวเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจะมาทําเลยเพราะว่าคุณทําไปก็หนีกล้องไม่พ้นหรอกครับเพราะกล้องมันเยอะสองร้านรวมกันก็สิบกว่าตัวกล้องมันมันยังไงมันทุกมุมมันก็เห็นหมดอยู่แล้วครับนวชราตาคัเมื่อวานนี้ไปถึงจุดเกิดเหตุไม่ได้สั่งเลยนะ วชระไปเจอกับคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยแล้วส่งให้เจ้าของนะได้ถ่ายคลิปขนาหนุ่มสาวม,มีเพศสัมพันธ์กันหน้าร้านซักผ้าเล่าว,ว่าคลิปที่แอบถ่ายเกิดขึ้นช่วงตือนตุลาก็แปลว่าเหตุการณ์ที่สองนี่นี่ค่ะคลิปนี้ใช่ตอนตีสองคือท่านนี้หิวหิวก็เลยขี่จักรยานจะไปเซเว่นไปร้านสะดวกซื้อแล้วมาเจออะไรตรงร้านสะดวกซักได้ยินเสียงผู้หญิงร้องก่อนตอนแรก,แรกคิดว่า ขอความช่วยเหลือหรือเปล่าจอดจักรยานดูเห็นภาพบาดตาเลยกําลังทําอย่างว่าเลยเนี่ยค่ะข้างรถเลยใช่ไหม <ฮะ S 2> ไม่สนใจคนไปพัผนผ่านไปมาแล้วฝั่งตรงข้ามก็มีคนนั่งเล่นเกมอยู่นะคะเขาก็ทํากันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถ่ายเอาไว้สัก15วินาทีส่งให้เจ้าของร้านส่วนตัวเองยืนดูประมาณสักห้าถึงสิบนาทีแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านที่ผมขี่ปั่นจักรยานน่นแหละเลยรถคันนี้ที่เกิดเหตุไปผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง ผมก็เลยเฮ้ยเขาขอจะขอความช่วยเหลือหรืออะไรไหมเลยจอดดูก่อนแต่ผมหันไปปรากฏก็เป็นอย่างที่คิดครับเขาก็ทําอะไรกันข้างรถแล้วก็ผมก็ลองจอดเขาก็ไม่สนใจจักรยานผมทั้งๆที่ฝั่งตรงข้ามมีคนเล่นเกมาวีเสียงดังเขาก็ยังทํากันอยู่ผมถ่ายไว้แค่15าวิแต่วันนั้นพี่เขาบอกว่าเป็นชั่วโมงครับยันตีห้าตั้งแต่ตีสองครึ่งยันตีห้าออกไปก่อนรอบหนึ่งแล้วเข้ามาอีกผมอยู่ตรงนี้ประมาณได้5นาที10นาทีครับแล้วก็เข้าบ้านเพราะว่ามีคลิปเป็นหลักฐานแล้ว ห้านาทีสิบนาทีเขาก็ยังยังทํากันอยู่ครับใช่ครับแถมลากกันเข้าไปต่อในร้านแต่ตอนแรกอยู่ข้างรถครับมีตะก้าสักผ้าวางอยู่นะผมเห็นแต่ไม่มีคนคือว่าเหมือนเขาเอาผ้ามาปั่นไว้นะครับและละาสายตาคนพอดีเขาเลยทํากันรู้จักไหมสองคนไม่รู้จักครับเคยเห็นหน้าท่าตาไม่ครับเอาคลิปนี้ลองส่งในกลุ่มเพื่อนๆกันก็ไม่มีใครรู้จักครับเพราะว่าดูกอทอรรถกันก็ยังไม่คุ้นนั่นหลังจากปรากฏเป็นข่าว พรมกับรงพักอนองจอกท่านผู้ชมท่านยืนยันเลยพอรู้ตัวแล้วม,มันเกิดการสื่อสารกับผิดพลาดไอ้ที่บอกก็ต้องเหตุซึ่งหน้าพู้มกับท่านบอกนะขนาดนั้นพนักง,งานที่รับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยก็คือรับแจ้งความไม่ได้บอกว่ามันต้องเหตุซึ่งหน้าแต่จริงๆได้ประสานกับฝ่ายสืบแล้ว<อ>ประสานกับฝ่ายสืบของโรงพักไปลงพื้นที่แล้วพอจะรู้ตัวแล้ว กำลังเรียกมาำดนมนการเพราะมีโทษปรับตามกฎหมายข้อหากระทำอนาจารในที่สาธารณะ,ะนะปรับไม่เกิน5,000บาทใช่ไหมน้องราอยใช่ค่ะนี่พุ่มกลับยืนยันรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็รู้ตัวแน่นอนคนติดตามเรื่องนี้ใจจดใจจ่ออยากจะรู้เรื่องเกินว่าเป็นใครและอยากจะถามแทนเจ้าของร้านซักสะดวกซักแห่งนี้ว่าทําไมต้องมาทําที่นี่ท่านผู้ชมค่ะวช้ราบการเผยจากจาก,จากไยสืบสวนสอน,นองทองจอกบอกตรวจสอบแล้ว เหตุการณ์แรก20ตุลายีกันยานี่ยเป็นรถยนต์ตู้ทึบรู้ชื่อผู้ครอบครองรถและต่อมาอีกเหตุการณ์หนึ่งก็รู้ผู้ครอบครองรถติดต่อได้แล้วใชายหญิใช่หญิงคู่นี้ได้แล้วทั้งคู่อายุ29ปีค่ะและทั้งคู่ยอมรับไหมยอมรับว่าทําจริงและเป็นคนที่อยู่ในคลิปตํารวจคงจะดูจากทะเบียนรถนี่ะคือฝ่ายหญิงบอกว่า ฝ่ายชายเนี่ยเป็นแฟนใหม่ของเธอค่ะแล้วทั้งคู่เนี่ยขับทํางานขับรถส่งของอยู่แถวแถวภาคอีสานยืนยันไม่ได้ทำคอนเทนต์ใช่ไหมไม่ได้ทําคลิปเพื่อจะเอาไปเผยแพร่แต่ทําไปเพราะมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดอารมณ์ทางเพศฮ่าฝ่ายสืบน้องจอบบอกกับวัชราตาคานักข่าวของเราว่าเหตุการณ์แรก22กันยาคือทั้งคู่ขับกระบะตู้ทึบมาส่งสินค้าในกรุงเทพแล้วอ้างว่าหลังจากลงของเสร็จจะเข้าพักแถวฉลองกรุงก็อยู่ใกล้ๆถนนฉลองกรุง คืนเกิดเหตุขับรถออกไปหาอะไรกินขับไปเรื่อยๆทั้งคู่เกิดอารมณ์ค้างเพศขึ้นมาในรถก็เลยแวะจอดหน้าร้านสักผ้าสะดวกสักแห่งนี้เพราะจอดรถสะดวกแล้วใช้คําว่ามันกว้างเหลี่ยมมันดีฮะมันกว้างเหลี่ยมมันดีรู้สึกชอบใกล้หอพักนักศึกษาชอบความตื่นเต้นมีเพศสมัมพันธ์ในรถหนาทีแล้วขับออกไป เหตุการณ์ครงที่สองยี่ตุลาให้การว่าใช้ป้ายแดงเป็นรถส่วนตัวฝ <il> ่ายหญิงข <il> ับมาส่งของแถวจุดเดิมอีกครั้งกับฝ่ายชายแล้วคราวนี้นึกได้เลยเฮ้ยพี่ติดใจทำเลเดิมนะมันถูกใจก็เลยขับมาพิพิธสัมพันธ์กันต่อตั้งแต่ตี3ยันตี5้าสามชั่วโมงแบบดูดันโชงชฉ่งท่านผู้ชม กรถ้งคู่จะให้ปากคำไหมแล้วก็จะมารับทราบข้อกล่าวหาอาจารย์ในที่สาธารณะจะมาเสียค่าปรับ5,000แต่ยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะมาพบตำรวจวันไหนแต่เบื้องต้นเนี่ยทั้งคู่กราบขอโทษสังคมที่ทำไปโดยไม่คิดขาดสติตอนนี้สำนึกผิดแล้วจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกไม่ขอเป็นข่าวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ไม่อยากเจอใครเพราะรู้สึกอับอายอ้าวแล้วตอนทำนี่ผมนี่ตกใจเลยนะ นักศึกษาเข้าผ้ามาซักนะใช่น้องผู้หญิงอ่ะไอครั้งแรกอะ่ะค่ะเห็นในวังนี้เลยโอ้โหค่ะคืออย่างน้อยมันต้องอายเครื่องซักผ้าบ้างนะเครื่องซักผ้านี่เป็นสิบเลยต้องไปเนี่ยค่ะน้องนักศึกษาเห็นไหมคะขนของหนีแล้วนั่นน่ะค่ะอะไรกันนี่ทำมาเออาการเมื่อวานนี้รองโฆษกโกศลวัดออกมาบอกว่าจริงๆเป็นประเด็นซึ่งตำรวจ จะต้องดําเนินการสืบหาคนกระทำความผิดนะไม่ใช่เรื่องเหตุ่ซึ่งหน้าไม่ซึ่งหน้าเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดินค่ะอืมคือ,อแจ้งความตํารวจต้องสอบสวนหาคนกระทาผิดปดำเนินคดีตามกฎหมายใช่แล้วก็ยังบอกด้วยซ้ําไปอันนี้ฝากตํารวจไปดูนะ <S <S การดําเนินการเนี่ยแบ่งการบังคับดีเป็นสองกรรมนะ ค่ะเพราะว่าทำสองครั้งต่างกรรมต่างวาระนั่นก็แปลว่าอย่างไงครั้งละห้าพันใช่ไหมเออใช่ปรับไม่เกินห้าพันก็เป็นหมื่นแล้วถ้าฟังรายการเป็นสักครู่อย่างเหตุการณ์ครั้งที่สองเนี่ยแบ่งเป็น2.1 2.2 2.3และ2.4ตั้งแต่หน้ารถอ่านตรงจุดนี้แล้วก็เข้าไปในรัฐแล้วก็ออกมาวนรถกลับไปแล้วกลับมาต่อกันตั้งแต่ตีสองยันตีห้ามันคูณอีสี่ ครั้งที่สองวันที่ยี่สิบตุลาคมเนี่ยน้องใบจะต้องห้าพันคูณสี่สองหมื่นครั้งแรกครั้งแรกก็สองนะออปฏิบัติตรงข้างนอกทีหนึ่งที่<ช>ออกมายืนอ่ะใช่ค่ะแล้วก็เอาไปขบับรถไปจอดอีกทีหนึ่งอีกสองคูณสองเป็นอีกหมื่นหนึ่งเป็นสามหมื่นใช่ไหมอันตํารวจลองไปพิจารณาดูนะต่างกรรมต่างวาระน้องไรแล้วก็เป็นอาญาแผ่นดินคือยอมความไม่ได้เหตุการณ์ที่สองเนี่ยมันชัดมากคือสี่ 2.4เลยอ่ะท่านผู้ชม